เคลื่อนไหวทีมชาติไทยกันบ้างนะครับทางด้านของอากิระนิชิโนะเรียกช้างศึกเข้าแคมป์ในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็พฤศจิกายนนี้เตรียมที่จะส่งฟอร์มนักเตะนะครับที่จะเล่นในไทยลีกนะครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงกันยายนนี้ครับแล้วก็บอกนะครับจะหาแข้งฝีเท้าดีหน้าใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทยนะครับตามที่อากิระนิชิโนะนะครับหัวหน้าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเดินทางกลับจากญี่ปุ่นครับมาถึงไทยในวันที่21สิงหาคมนี้ครับก่อนเข้ากักตัวคัดกรองเชื้อโควิด19ก็เตรียมเดินทางชมเกมไทยลีกที่จะกลับมาฟาดแข้งนัดที่5นะครับ12กันยายนนี้โดยนายภาทิสุภพงศ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยแล้วครับว่านิชิโนะได้ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคนะครับเกี่ยวกับแผนเก็บตัวทีมชาติไทยแม้ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการแข่งขันเมื่อไหร่ทั้งฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกแล้วก็ AFF Suzuki Cup แต่เบื้องต้นครับนิชิโนก็ต้องการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะให้ทุกช่วงที่เคยกำหนดไว้ตามเดิมไม่อยากให้หายไปนานๆครับรวมทั้งเป็นโอกาสดูฟอร์มดาวรุ่งไทยลีกด้วยเพียงแต่ระยะเวลาเข้าแคมป์อาจจะสั้นลงส่วนการเข้าแคมป์เดิมนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลกำหนดไว้เนี่ยในปีนี้จะมีช่วงต้นเดือนกันยายนตุลาคมและก็พฤศจิกายนที่เป็นฟีฟ่าเดย์โดยแคมป์ต้นเดือนกันยายนเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะไม่เก็บตัวเพราะกระชั้นชิดกับไทยลีกที่จะเปิดส่วนแคมป์เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเนี่ยนิชิโนะจะเรียกนักเตะไทยมาซ้อมก่อนครับนอกจากนี้ครับนิชิโนะก็ยังเตรียมส่งฟอร์มนัดพิเศษนะครับระหว่างที่3ถึง6กันยายนนี้ครับที่จะมี5ทีมชั้นนำคือ SCG เมืองทองการท่าเรือครับ BG ปทุมชลบุรีและก็ True Bangkok United ลงแข่งขันนะครับเพื่อพิจารณาและก็เรียกนักเตะสู่ทีมชาติทั้งนี้ครับหากการแข่งขันนัดพิเศษยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องกักตัวก็จะชมเกมผ่านการถ่ายทอดสดแล้วก็ให้ผู้ช่วยไปดูที่สนามครับขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ